สวัสดีครับวันนี้มาดู Boss นะครับ MD2 นะครับรุ่นนี้นี่น่าจะเป็นเสียง distortion ที่มีคาแรคเตอร์เอียงไปทางแอมเมซาบุกี้นะครับเสียงที่ได้ยินไปตะกี้นะครับก็จะเป็นเสียงที่คล้ายๆกับเสียงก่อนที่จะโมแต่ว่าผมจะมีการคัดย่าโลทิ้งนะครับสวิตช์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวถ้าผลักลงมาเงี้ยก็จะเป็นเสียงเดิมนะครับส่วนสวิตช์ตรงนี้เป็นสวิตช์ mid boost นะครับเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดนะครับเดี๋ยวปรับ EQ กลับไปที่เที่ยงก่อนนะครับแบบนี้นะครับก็จะได้เสียงแบบเดิมเลยนะครับเป็น distortion ที่มีปุ่มปรับเกณฑ์2อันนะครับมีปุ่ม distortion ตรงนี้แล้วก็มีปุ่มเกณฑ์ boost นะครับเกณฑ์ boost นี่ถ้าเราปรับขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะแตกคล้ายๆ fuzz นะครับตูดมันจะเหนียวๆใหญ่ๆเบลอๆหน่อยนะครับคาแรคเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับสาเหตุที่ผมทำปุ่มโลคัตเนี่ยเพราะว่าเวลาเราปรับเกณฑ์ทั้ง2อันร่วมกันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับมันจะมีอาการแบบตูดใหญ่ๆบวมคือเราก็อาจจะลดโดยการลดปุ่มปรับเบสของมันก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ผลที่ดีเท่าไหร่เพราะว่า EQ ของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเป็น post EQ นะครับก็คือเสียงแตกมันมีการกำเนิดเสียงแตกขึ้นมาแล้วเราค่อยมา EQ ทีหลังไงนะมันจะแก้คาแรคเตอร์ยากนะครับผมเลยทำสวิตช์ low cut นะครับเป็น pre EQ นะครับก็คือเป็นการเชฟ EQ ก่อนที่จะเข้าสู่ภาคทำให้เกิดเสียงแตกนะครับมันก็จะมีความแตกต่างเดี๋ยวผมเล่นให้ประมาณนี้นะครับมันจะกระชับขึ้นนะครับแต่มันก็จะฟังดูแห้งนิดนึงทีนี้เราก็ต้องไปเร่งปุ่มบอททอมหรือปุ่มเบสของมันเนี่ยนะครับเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นลองเร่งเยอะๆดูนะครับประมาณบ่ายสามประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวลดลงมาหน่อยเพราะรู้สึกว่าเมื่อกี้ก็น่าจะบวมไปนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงเดิมๆดูอีกทีสวิตช์ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นmid boost นะครับเนื่องจากตัวมันไม่มีปุ่มปรับ EQ ย่านเสียงกลางนะครับผมก็เลยทำตรงนี้เพิ่มขึ้นมาสวิตช์ตรงนี้จะมี3ตำแหน่งนะครับลงล่างสุด0นี่คือเสียงเดิมเลยนะครับโยกขึ้นบนสุดก็จะเป็น1นะครับก็บูสต์เสียงกลางขึ้นไประดับ1แล้วก็ตำแหน่งกลางนะครับก็จะเป็น2นะครับก็คือบูสต์ขึ้นไปอีกระดับ1นะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับตอนนี้อยู่ที่0สนใจก็ติดต่อกันเข้ามาทางข้อความได้นะครับค่า modify รวมส่งกลับอยู่ที่540 บาทนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ